มีเหมือนกันมีเหมือนกันโอ้โหตอนแรกนะนึกว่าจะถูกบวยติดคอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นในบ้านน่ะไม่ชนะใครนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกมา4นัดติดโอ้โหเล่นเอาเด็กผีเนี่ยเครียดจะชนะหรือเปล่านะก่อนแข่งเนี่ยลงไปอยู่หล่นไปอยู่ที่7โอ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีก4นัดเจอทีมบวยที่โอทราฟฟอร์ดไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ไม่กล้าอัดฉีดจะบอกว่าไม่ชนะก็เวลาหมาบวชไม่ได้เพราะ FA Cup รอบรองเนี่ยนำโคเวนทรีนะฮะทีมระดับแชมเปี้ยนชิพเนี่ย 3-0 ยังอุตส่าห์ถูกตีเสมอในช่วง20นาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นปีศาจแดงชุดนี้ต้องบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะฮะอย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจปีศาจแดงนะเพราะฉะนั้นเจอทีมบวยก็จริงแต่มันก็วันๆอยู่เหมือนกันว่าจะถูกบวยติดคอโอ้โหครึ่งแรกบุกอยู่ข้างเดียวเลยบอกครองบอลบุกอยู่ข้างเดียวนายทวารทีมเยือนไม่ทราบไปกินกาวตาช้างมาหรือเปล่านะทั้งเหนียวและแมนยูเองก็ยิงไม่ดีด้วยนะกานาโชนี่มีโอกาสเยอะที่สุดในทีมเลยยิงไม่ได้สักประตูเท่านั้นไม่พอองเรโอนาน่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์มานานกลัวคนลืมนะฮะจ่ายบอลจับบอลแรกไม่ดีเฟิร์สทัชไม่ดีแล้วก็มันทำให้จังหวะต่อเนื่องในการจ่ายบอลเนี่ยผิดพลาดไปจ่ายให้เขายิงถ้าอย่างนั้นผมนั่งดูอยู่คิดในใจชิบหายและงานเข้าอีกแล้วบวยแม่งมาติดคอแน่ๆนะอุตส่าห์ตีเสมอได้ก่อนจบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังมาไม่นานโดนน้ำก่อนอีกแล้วคิดเอานะฮะแมนยูพร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาโดนน้ำก่อนเนี่ย2ครั้ง2คราแต่ก็ยังดีนะครับที่คู่แข่งอ่ะเขาเป็นทีมบวยนะเกมรับเกมรุกเขาแย่กว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วก็เลยสามารถยิงคืนได้อีก3ประตูพระเอกของเกมนี้นะฮะแมนออฟเดอะแมตช์นี่ต้องบอกเลยโอ้โดดเด่นมากบรูโน่เฟร์นันด์นะฮะวางบอลทิ้งบอลยาววิ่งพล่านทำเกมแล้วก็ยิงคนเดียว2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ก็ต้องขออนุญาตมอบรางวัลมอบตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับตันหนวดบรูโน่ไปนะครับก็ถามว่าดีใจไหมก็ประมาณ1คือความคาดหวังของเราอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอทีมบวยมันควรจะชนะแบบขาดลอยแต่สภาพแบบนี้นะฮะฟอร์มการเล่นผีเข้าผีออก3วันดี4วันไข้แบบนี้ชนะทีมบวยได้4ประตูต่อ2ก็ไม่เลวนะก็ถือว่าไม่เลวก็ยังดีกว่าชนะอุดวิดก็ยังดีกว่าทำแต้มหล่นนะครับเอ้ยต้องบอกว่าโล่งอกโล่งตูดไม่ใช่โล่งอกโอ้โหว่าแต่อีกคู่เป็นไงอ่ะอีกคู่เนี่ยเบียดกันเลยอ่ะอีกคู่นี่เบียดแย่งตำแหน่งแย่งอันดับกับแมนยูอ่ะอีกคู่คริสตัลพาเลซกับนิวคาสเซิลอ่ะผลเป็นไงอ่ะฮะอะไรนะคู่ไหนคริสตัลพาเลซกับนิวคาสเซิลฮะ 2-0 เฮ้ยพาเลซชนะ 2-0 สุดยอดไอ้เหี้ยแมนยูคืออันดับ6แล้ว